บทที่50ประทุมกับประเทืองรุ่งขึ้นหนุ่มเจริญออกเยี่ยมเยียนบรรดาญาติที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันถึง4ปีบ้านแรกที่เข้าไปก็คือบ้านลุงศิลป์ลูกชายคนโตของยายครูสอนให้มะพร้าวกับมังคุดมาอย่างละ2ชะรอมทำให้เขามีของติดไม้ติดมือมาฝากญาติพี่น้องลุงครับปู่หอยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าลุงเคยเห็นมันอีกไหมครับเขาถามถึงหอยโข่งยักษ์ซึ่งเขาเรียกว่าปู่หอยเอ็งพูดถึงอะไรนะนายศิลป์ไม่เข้าใจวัย70ทำให้เขาหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้ผิดกับมารดาซึ่งแม้ว่าวัยใกล้90หากความจำยังดีก็ให้คงยักษ์ที่มันเอาปากเดินได้ตั้ง3กิโลนะครับลุงเคยเห็นมันอีกหรือเปล่าไม่เคยลุงพอจะจำได้แล้วเจ้าหอยที่มีความเพียรเป็นเลิศนี่ขนาดเอาปากเดินนะแล้วเองล่ะภาคเพียรเรียนวิชาสำเร็จไหมอย่าให้อายหอยมันล่ะคนเป็นลุงถือโอกาสสอนหลานไม่อายหรอกครับผมเรียนดนตรีไทยมีความชำนาญพอที่จะเป็นครูสอนเขาได้คุณปู่ของผมให้เครื่องดนตรีมาผมจะยึดเป็นอาชีพทางเล่นแล้วก็สอนดนตรีไทยครับชายหนุ่มบอกกล่าวดีอาชีพอะไรก็ดีทั้งนั้นถ้าเราตั้งใจทำจริงขอเองอย่าไปเหลาะแหละเลวไหลเสียก่อนก็แล้วกันนายศิลป์เตือนไว้ก่อนรับรองครับผมอยากรวยแล้วก็อยากมีชื่อเสียงเหมือนคุณปู่ของผมคือเหลาะแหละเลวไหลก็ไม่ได้อย่างที่อยากดีแล้วที่เองคิดได้อย่างนี้คนเราเมื่อตั้งความหวังไว้ก็ต้องมีความเพียรพยายามทำให้สมหวังพวกที่ผิดหวังเพราะเขาละความเพียรครับพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอัตหิอัตโนนาโถบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรชายหนุ่มแอบอ้างพุทธพจน์หมายให้ครั้งแต่กลับถูกผู้เป็นลุงแย้งว่าผิดแล้วที่เองยกมาต้องแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนส่วนบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นน่ะเป็นภาษาบาลีท่านว่าวิริเยนะทุกขมัตเจติต่างหากล่ะหนุ่มเจริญรู้สึกอับอายขายหน้าด้วยว่าเรื่องที่ต้องการให้ครั้งกลับมาทำให้เขินเสียทองสักสองช่างยังดีกว่าเสียหน้าคืนอยู่ต่อไปคงต้องอับอายยิ่งกว่านี้ทางที่ดีที่สุดคือบอกลาผมเห็นจะต้องกลับแล้วครับจะไปเยี่ยมป้าเหลี่ยมแกหน่อยเขาบอกผู้เป็นลุงส่วนป้าเหรียญขี้เมานั้นเขาไม่คิดจะไปเยี่ยมใช่ว่าจะรังเกียจคนขี้เหล้าเมายาแต่ที่ไม่ไปเพราะกลัวแกจะรู้ความลับที่เขายักยอกทองของแกมาตั้ง32บาทเอาใส่ไถ่แขวนไว้ที่หัวเสาผีบ้านผีเรือนก็ช่วยรักษาอย่างดีเขากลับมาก็ยังอยู่ครบทั้งสายสะพายและสร้อยข้อมือจะกลับแล้วหรือยังคุยกันไม่ได้เท่าไรเลยนายศิลป์ว่าวันหลังค่อยคุยใหม่เถอะครับจากบ้านป้าเหลี่ยมผมต้องไปบ้านพี่จำเรียงอีกความจริงเขาจะคุยต่อก็ได้ด้วยว่าไม่รีบร้อนอะไรแต่
เมื่อได้เผลอปล่อยไก่ออกมาเสียแล้วก็มิควรที่จะอยู่สู้หน้าดีไม่ดีลุงศิลป์อาจจะดูถูกเขาได้ว่าอุตส่าห์ไปร่ำเรียนถึงบางกอกยังฉลาดสู้คนบ้านนอกไม่ได้ทันทีที่เห็นหน้าชายหนุ่มเจ้าโทนก็วิ่งเข้าใส่จำได้ไม่ลืมว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เคยขว้างหัวมันจนเจ็บปวดรวดร้าวไปหลายราตรีวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนมันก็หาลืมไม่เฮ้ยเจ้าโทนจำข้าได้หรือไม่ข้าทิดแกะหลานป้าเหลี่ยมไงล่ะชายหนุ่มร้องบอกพลางถอยกรูดเมื่อได้จังหวะจึงก้มลงคว้าก้อนกรวดมาถือไว้เจ้าโทนรู้สึกเสียวที่หัวจึงไม่กล้าโจโจมได้แต่ส่งเสียงเห่ากันโชคอยู่ห่างๆลองเข้ามาสิข้าจะคว้างให้หัวแตกเป็นสิ่งเสียงเลยเชียวเขาขู่เจ้าโทนนึกกลัวจึงหยุดเห่าหากยังมองอย่างอาฆาตเองมันแก่แล้วนะไอ้โทนดูสิหูตาฝ้าฟางยังจะนำมาทำเป็นเก่งถ้าไม่เกรงใจป้าเหลี่ยมมีหวังเองเจ็บตัวแน่ๆชายหนุ่มถือโอกาสอบรมสั่งสอนเจ้าโทนนายอย่ามาพูดเลยถ้าเกรงใจจริงคงไม่คว้างหัวข้าจนปวดไปหลายวันหรอกถึงยังไงข้าก็ไม่ยกโทษให้นายอย่าเผลอก็แล้วกันเจ้าโทนแอบเถียงในใจเสียงสุนัขเห่าทำให้นางเหลี่ยมชะเง้อหน้าต่างออกมาดูครั้นเห็นหลานชายก็ดีใจตะโกนลงมาว่าไอ้หนูไปยังไงมายังไงขึ้นเรือนก่อนสิไอ้โทนมันจะกัดผมนะครับป้าเขาฟ้องมันแก่จนกัดไม่ไหวแล้วละ2-3 ปีมาเนี่ยไม่เห็นมันกัดใครสักทีลองมากัดหลานข้าสิจะได้ตีไม่เลี้ยงชิวละประโยคหลังนางพูดกับสุนัขที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันลืมตาดูโลกเจ้าโทนเห็นคนเขาเข้าข้างกันก็หมดกำลังใจได้แต่คิดแค้นๆว่าเอาเถอะเจ้าหนุ่มข้าขอเป็นศัตรูกับเองไปตลอดชาติจากนั้นก็เดินหลีกไปใต้ถุนเรือนต่อหน้าเจ้าของมันจำต้องเจียมตัวถึงจะเป็นเพียงสุนัขก็ต้องยึดมั่นในกติกาที่ว่าสุนัขย่อมไม่เนรคุณเจ้าของนางเหลี่ยมรับขวัญหลานชายด้วยการทำอาหารหวานคาวให้รับประทานรู้ว่าหลานชอบข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งนางก็ทำให้อย่างสุดฝีมือโดยมีชายหนุ่มช่วยขูดมะพร้าวให้กว่าหนุ่มเจริญจะได้รับประทานเสร็จก็บ่ายคล้อยถ้าเดินทางไปยังบ้านพี่สาวก็คงค่ำมืดจึงคิดว่าจะกลับบ้านก่อนวันรุ่งขึ้นค่อยไปเยี่ยมพี่สาวบอกลาผู้เป็นป้าแล้วชายหนุ่มก็ลงจากเรือนกว่าสายตาไปทั่วก็ไม่เห็นเจ้าโทนจึงเดินตรงไปยังประตูรั้วหน้าบ้านด้วยความโล่งใจทันทีที่ก้าวเท้าพ้นประตูรั้วเจ้าโทนก็กระโจนเข้างับหน้าแข้งมันกัดอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บที่ฟันทั้งเจ็บทั้งปวดหากก็ต้องแก้แค้นชายหนุ่มตะโกนเสียงหลงด้วยความตกใจป้าไอ้โทนกัดผมนางเหลี่ยมกุลีกุจอลงมาดูหลานพลางด่าเจ้าโทนเสียงกลมเข้าไหมนางถามพลางก้มดูหน้าแข้งหลานชายกางเกงขายาวสีเปลือกมังคุดที่เขาเพิ่งซื้อมาจากบางกอกขาดเป็นรูเขาเสียดายจนน้ำตาร่วงเจ็บตัวนั้นไม่เท่าไรแต่เจ็บใจสิมากมายนักนางเหลี่ยมถลกขากางเกงหลานชายขึ้นก็เห็นรอยเขี้ยวเจ้าโทนนี่ดีนะที่มันแก่แล้ว
ไม่งั้นเนื้อเองได้หลุดออกมาเป็นชิ้นๆไม่แค่ห่อเลือดอย่างนี้หรอกนางเหลี่ยมพูดเหมือนเข้าข้างเจ้าโทนถึงเนื้อหลุดผมก็จะไม่โกรธเท่ากางเกงขาดหรอกป้าดูสิเป็นรูเลยนี่ผมอุตส่าห์ซื้อมาจากห้างในติ้งเกลพาหุรัตน์นะเนี่ยเขาใช้มือป้ายน้ำตาเสียดายกางเกงจนต้องร้องไห้ลืมที่ลุงหมั่นสอนว่าลูกผู้ชายต้องไม่ให้ใครเห็นน้ำตางั้นป้าจะใช้ค่ากางเกงให้อย่าไปทำไอ้โทนมันเลยนะนึกว่าสงสารมันนี่แสดงว่าเองต้องเคยไปทำอะไรไว้กับมันไม่งั้นมันคงไม่อาฆาตถึงปานนี้ผมเคยคว้างหัวมันเมื่อ4 ปีก่อนชายหนุ่มสารภาพมันน่าจะลืมไปแล้วเขาติงมันไม่ลืมหรอกธรรมชาติของหมาถ้าใครดีกับมันมันก็ดีด้วยแต่ถ้าใครร้ายกับมันรับรองมันจำไปตลอดชีวิตกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่ลืมป้าจะใช้ค่ากางเกงให้ผมหรอครับเขาเปลี่ยนเรื่องขืนคุยเรื่องเดิมก็รังแต่จะขาดทุนเท่าไรล่ะนางเหลี่ยมถามเสียงอ่อยนึกโกรธตัวเองที่ไม่น่าพลั้งปากออกไปอย่างนั้น2 ช่างครับแต่ผมคิดป้าช่างเดียวนึกซึว่าเป็นคราวเคราะห์ของผมเขาบอกผู้เป็นป้าความจริงเขาซื้อมาในราคา1 ช่าง2 ช่างผู้หญิงอายุ50ทำท่าคล้ายจะเป็นลมแต่ผมคิดป้าช่างเดียวก็ของห้างนี่ป้าไม่ใช่ของแบกดินเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยเห็นกางเกงอะไรตัวละตั้ง2 ช่างถึงช่างเดียวข้าก็ว่าแพงอยู่ดีเอ็งไปซื้อมาได้ยังไงไม่เสียดายเงินหรือก็แล้วป้าจะให้ผมเท่าไหร่ล่ะครับเอาเถอะผมจะลดให้เอามา10 ตำลึงก็พอเขารีบบอกด้วยเห็นท่าทางจะไม่ได้เงินนางเหลี่ยมเห็นหลานเค็มมาก็เค็มตอบเกลือมันต้องจิ้มเกลือถึงจะสาสมกันเอาอย่างนี้นะหลานที่เองกินข้าวปลาอาหารจนอิ่มน้ำสำราญน่ะป้าคิดแค่5 ตำลึงส่วนอีก5 ตำลึงป้าใช้คืนให้ยุติธรรมดีไหมหลานชายได้ฟังก็รู้สึกว่าถูกลบเปลี่ยมเสียเงินเสียทองนั้นไม่ว่าแต่เสียศักดิ์ศรีจะเสียได้อย่างไรจึงพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกป้าครับผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นผมไม่คิดจะเอาเงินป้าหรอกตอนผมไปป้าก็ให้ผมแล้วกางเกงเนี่ยถึงมันค่อนข้างจะแพงผมก็ไม่เสียดายที่บ้านยังมีอีกตั้งหลายตัวพูดจบก็ยกมือไหว้ผู้เป็นป้าอีกครั้งแล้วเดินกลับบ้านนางเหลี่ยมมองตามหลานชายพลางสายหน้าหลานยายจ่างนี่มันเค็มจริงๆพับผ่าสิหากชายหนุ่มได้ยินคงต้องย้อนว่าลูกยายจ่างก็เค็มไม่แพ้กันหรอกรับประทานอาหารมื้อเย็นกันอิ่มแล้วหลานชายจึงพูดขึ้นว่ายายครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเยี่ยมพี่จำเรียงวันนี้คุยกับป้าเหลี่ยมเสียนานก็เลยไปไม่ทันเขาไม่ได้เล่าเรื่องที่ถูกเจ้าโทนกัดว่าที่จริงคนยุติธรรมเช่นเขาก็สรุปได้แล้วว่าเจ้าโทนมันไม่ผิดตัวเขาต่างหากที่ไปก่อกรรมทำเข็ญกับมันก่อนนางจำเรียงคงจะดีใจที่เองไปเยี่ยมแล้วเองมีอะไรไปฝากหลานล่ะลูกพี่จำเรียงเหรอครับใช่แล้วพี่จำเรียงเขามีลูกฝาแฝดคู่หนึ่งชื่อประทุมกับประเทืองนางสาวจำแรงว่ายิ้มอย่างมีเล่ห์ในสวยไหมคงจะสวยเหมือนแม่นะ
พี่จำเรียงเขาจมูกโด่งตาคมเหมือนแขกน้องสาวยังไม่ได้ครึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดแขวะพี่สาวนางสาวจำแรงค้อนประหลับประเหลือกพลางว่าแต่พอถึงรุ่นลูกข้าสวยกว่าก็แล้วกันถึงพี่จำเรียงจะสวยกว่าข้าแต่ข้าก็สวยกว่าประทุมกับประเทืองไม่เชื่อพรุ่งนี้เองคอยดูว่าจะจริงอย่างที่ข้าพูดหรือเปล่าในโลกนี้ยังมีคนสวยน้อยกว่าเองอีกหรือไม่น่าเป็นไปได้นะน้องชายว่าคนสวยน้อยกว่าข้าน่ะหาไม่ยากหรอกแต่ที่สวยมากกว่านั้นน่ะหายากจะยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกพี่สาวยั่วเอาละเอาละอย่ามัวมาเถียงกันว่าแต่ถ้าเองรับงานดนตรีจะเอาใครมาร่วมวงด้วยต้องไปจ้างคนอื่นหรือเปล่ายายถามขึ้นไม่หรอกครับยายผมคิดว่าจะหัดให้พวกพี่ๆเขาพวกเราก็พอมีพื้นฐานกันบ้างแล้วผมต่อให้อีกนิดหน่อยก็คงออกงานได้ไม่อยากให้คนอื่นมาร่วมวงด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาดีคิดรอบคอบอย่างนี้ก็ดีแล้วเล่นกันในหมู่พี่ๆน้องๆถึงปัญหามันเกิดก็ยังพอพูดจาตกลงกันได้แล้วเรื่องรับสอนล่ะเองจะคิดค่าเรียนเดือนละเท่าไรตอนผมเรียนกับครูสอนเขาคิดเดือนละหนึ่งช่างแต่ก็แค่เดือนเดียวสำหรับผมคิดว่าเดือนละห้าตำลึงก็คงพอห้าตำลึงเชียวหรือยายออกตกใจดีแล้วล่ะยายคิดถูกเกินไปเขาจะหาว่าของเราไม่ดีแต่ถ้าแพงกว่านี้ก็จะหาคนมาเรียนไม่ได้เป็นครั้งแรกที่นางสาวจำแรงเห็นด้วยกับน้องชายจริงอย่างที่พี่จำแรงเขาว่านั่นแหละครับพี่สาวผมคนนี้เขาฉลาดน้องชายทำดีตอบด้วยการเรียกพี่แทนที่จะเป็นจำแรงเฉยๆเห็นพวกเองรักใคร่ปองดองกันอย่างนี้ยายก็ชื่นใจเวลาตายจะได้นอนตาหลับยายพูดอย่างโล่งอกแต่ข้ายังไม่อยากให้ยายตายผมก็ไม่อยากยายอย่าเพิ่งตายนะครับต้องอยู่ให้ครบ101ปีตามที่สัญญาไว้กับผมนะครับยาย101ไม่ใช่101ยายแย้งครับยายต้องอยู่ให้ได้ถึง101ปีนะครับเอาเถอะยายจะทนอยู่ไปจนกว่าจะตายนั่นแหละกี่ปีก็แล้วแต่เวรแต่กรรมทำมายายสรุปง่ายๆเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนุ่มเจริญไปตลาดซื้อกระโปรงสำหรับเด็กผู้หญิง3ขวบ2ชุดเพื่อเป็นของฝากหลานสาวคู่แฝดครั้นไปถึงและเห็นหน้าหลานเขาแทบร้องไห้ออกมารู้สึกสงสารจับใจเมื่อเห็นคู่แฝดไม่มีดั้งจมูกประทุมประเทืองมาไหว้น้าเขาสินี่น้าแกรน้องชายของแม่นางจำเรียงบอกลูกสาวเด็กหญิงสองคนเดินเข้ามาอย่างว่าง่ายยกมือไหว้น้าชายพูดพร้อมกันว่าอาอัดอีอาแอะเขารวบตัวหลานมากอดไว้น้ำตาออกมาจนได้ดูหรือพ่อแม่จมูกโด่งลูกกลับจมูกบี้เวรกรรมตามสนองพี่แล้วกระมังแกเอ้ยพี่เกลียดไอ้แกล้มด่าว่ามันสารพัดผลที่สุดกรรมนั้นก็มาตกอยู่ที่ลูกของพี่นางจำเรียงเล่าเสียงเครือแล้วนายแหลมเขาไปไหนแล้วล่ะครับ
มันตายไปแล้วเป็นโรคซิฟิลิสตายดูเอาเถอะตัวมันจากไปแล้วก็ยังทิ้งอนุสรณ์ไว้ให้พี่สะเทือนใจดีนะที่พี่พุทธเขาเป็นคนดีไม่เคยว่าให้พี่ต้องช้ำใจเลยต่อไปนี้พี่จะไม่ว่าใครแล้วนี่แหละนะโบราณท่านว่าเกลียดขี้ขี้ตามพี่เกลียดคนจมูกบี้ก็ต้องมาได้คนจมูกบี้สงสารเองจังประทุมประเทืองเอ้ยประโยคหลังหล่อนพูดกับสาวคู่แฝด